คำแปลดูคำแปลเข้าใจที่เราพาสวนนี่เป็นภาคทฤษฎีภาคตำราภาคทฤษฎีภาคปริยัติเราไปดูให้เข้าใจแล้วก็เอาก็เราก็เอามาปฏิบัติข้อปฏิบัติสติปัฏฐานเป็นข้อปฏิบัติที่สรุปย่อมาที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมเป็นข้อปฏิบัติที่รวมยอดรวบยอดทั้งหมดของคำสอนที่ตั้งใจปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนทรงตรัสแก่ชาวกุรุกุรุรัตสอนชาวบ้านสอนคฤหัสถ์สอนอาจินกรรมในความเป็นอยู่ทำมาหากินยืนเดินนั่งนอนจับนุนธรรมนี้ทำมาหากินทำอะไรให้อยู่กับอิริยาบถนั้นทำอะไรให้มีสติกำหนดจดจ่ออยู่กับอิริยาบถนั้นเรื่องเดียวเอาจอบขุดดินมีสติอยู่กับขุดดินเอามีดฟันไม้มีสติอยู่กับฟันไม้เอาปากกาเขียนหนังสือมีสติกำหนดจดจ่ออยู่กับการเขียนหนังสือหั่นผักต้มผักต้มแกงหุงข้าวตำน้ำพริกทำอะไรก็ตามมีสติกำหนดจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวไม่ใช่สักทวัตธรรมและจิตคิดล่องลอยไปที่อื่นการที่เราเอาสติกำหนดจดจ่อตามอย่างนี้ท่านเรียกว่าเอาสติกำกับในการภาวนาภาวนาก็คืองานงานก็คือภาวนาแต่มันก็ยังเป็นงานนอกๆอยู่เพราะฉะนั้นเราเอาไปกำกับดูแลกับการทำมาหากินของเราได้ด้วยเหตุที่เราอ้างไม่ได้ว่าเราไม่มีเวลาโอ้ยมัวแต่ทำงานทำมาหากินมัวแต่ตัดผมมัวแต่ถ่ายรูปไม่มีเวลาทำมาไม่มีเวลาภาวนาอ้างไม่ได้พุทธเจ้าท่านสอนว่าทำอะไรให้มีสติกำกับอยู่กับสิ่งนั้นทำอะไรอะไรใดๆก็ตามอาบน้ำนุ่งห่มพูดคุยทำอะไรก็ตามให้มีสติกำกับอยู่กำหนดจดจ่ออยู่ทุกระยะหมดงานเหล่านั้นก็มาอยู่กับหลักภาวนาที่แท้จริงมาพิจารณากายตามกำหนดจดจ่อพิจารณากายตามกำหนดจดจ่อพิจารณาเวทนาตามกำหนดจดจ่อพิจารณาจิตตามกำหนดจดจ่อพิจารณาธรรมทำไมท่านจึงให้เอาสติกำหนดจดจ่อทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนเพื่อให้สติของเราให้จิตของเราเนี่ยมันรู้สว่างอยู่ไม่ตัณหามันแทรกเพราะถ้าเราขาดสติทีไรเมื่อไรตัณหามันจะแทรกพลังของธรรมคือสติธรรมปัญญาธรรมสมาธิธรรมตราบใดที่เราไม่เจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาในหัวใจของเราแล้วตัณหาแทรกเข้ามาที่หัวใจของเราความหลงครอบจิตปั๊บดึงจิตไปทำงานที่นู่นดึงจิตไปนึกที่นู่นไปปรุงที่นู่นปรุงเรื่องนู้นปรุงเรื่องนี้คิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดโลภคิดโกรธคิดตัณหาราคะคิดอิจฉาริษยาพยาบาทพานึกพาคิดเรื่องเลวๆเรื่องหยาบช้าลามกทั้งหลายทั้งปวงกิเลสผ่านนึกคิดได้หมดเพราะฉะนั้นเราเอาสติเป็นสติธรรมเอาปัญญาเป็นปัญญาธรรมเอาสมาธิเป็นสมาธิธรรมมากำหนดจดจ่ออยู่กับอิริยาบถที่เราทำงานอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนชาวบ้านนะให้เจริญสติเจริญสตินี้ถ้าเราทำได้อย่างต่อเนื่อง
ให้มันขาดช่วงยิ่งทำจนได้เป็นสติอัตโนมัติด้วยแล้วเนี่ยโอ้ยเยี่ยมแต่มันหมายความว่าสติเราแก่กล้าปัญญาเราแก่กล้าทำมาจนชินทำมาจนมากสะสมมาจนมากแล้วกลายเป็นสติอัตโนมัติกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติคำว่าอัตโนมัติแปลว่าเป็นเองพอถึงขั้นนั้นแล้วสบายถึงขั้นเป็นเองถึงขั้นเป็นเองเหมือนอะไรมันคล่องเหมือนเราเขียนหนังสือน่ะสมัยเราอยู่ป.1 ป.2 อนุบาลป.1 ป.2 เนี่ยเราเขียนหนังสือเราต้องคิดซะก่อนเมืองประกอบไปด้วยอะไรสะเอมอม้าสระอืออ่างงองูเมืองค่อยสะกดได้ทีละตัวทีละตัวแต่พอเราเรียนหนักๆเรียนมากๆเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนอุดมเรียนปริญญาตรีโทเอกเราไม่ต้องคิดประกอบแล้วเมืองแจ๊กๆๆๆมาอัตโนมัติแล้วพอเราทำหนักๆเข้ามันกลายเป็นอัตโนมัติได้สมาธิภาวนาของเราเช่นเดียวกันคำว่าสมาธิคำว่าอัตโนมัติหมายความว่าธรรมมันเกิดโดยอัตโนมัติของมันแสดงว่ากิเลสมันกำลังมันอ่อนละมันอ่อนข้อละธรรมโผล่ขึ้นมาได้เองเลยหมุนแต่เรื่องของธรรมอย่างเดียวไม่ได้หมุนเรื่องกิเลสเมื่อก่อนนั้นหมุนทั้งเรื่องกิเลสหมุนโดยอัตโนมัติของมันพอเราหมุนธรรมมาจนชำนาญจนคล่องแคล่วแล้วธรรมหมุนโดยอัตโนมัติเป็นสติธรรมเป็นปัญญาธรรมโดยอัตโนมัติทำมาจนคล่องพอเราทำคล่องอย่างนี้แล้วพระพุทธเจ้าท่านทรงวางอานิสงส์ไว้7ปี7เดือน7วันเป็นอย่างช้า7ปีเป็นอย่างช้า7วันเป็นอย่างเร็วถ้าคนนั้นยังมีอุปธิอยู่หมายความว่ากิเลสยังไม่หมดจดโดยสิ้นเชิงอย่างสูงเป็นพระโสดาบันอย่างสูงเป็นพระอนาคามีรองลงมาสกิทาคามีอย่างต่ำที่สุดเป็นพระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอนาคามีนี่เป็นพระอริยบุคคลละกิเลสได้แล้วละกิเลสบางส่วนได้แล้วละกิเลสส่วนที่เป็นโอรัมภาคยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำเหลือสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงมันเป็นเรื่องละเอียดหมุนอยู่ที่จิตเป็นเรื่องของอรหัตมรรคหมุนเข้าไปเมื่อไหร่จะก้าวถึงอรหัตมรรคมรรคในหัวใจมันยังไม่เกิดจนกว่าจะก้าวจากอรหัตมรรคเป็นอรหัตผลพอก้าวถึงอรหัตผลก็คือผลปรากฏเต็มที่ยุติในการทำงานยุติในการทำงานเจ็ดปีเป็นอย่างช้าหรือไม่7ปียกไว้ยังไม่เสร็จ6ปี6ปียกไว้ยังไม่จบยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์5ปียกไว้4ปียกไว้3ปียกไว้2ปียกไว้1ปี7เดือน7เดือนยกไว้6เดือนยกไว้5เดือนยกไว้4เดือนยกไว้3เดือนยกไว้2เดือนยกไว้1เดือนยกไว้7วันอย่างต่ำได้เป็นพระโสดาบันถ้ากิเลสยังมีอยู่อย่างสูงได้เป็นพระอนาคามีถ้าหมดกิเลสหมดอุปธิได้เป็นพระอรหันต์นี่เราทำได้ไหมทำได้ไหมยังทำได้อย่างต่อเนื่องจนเป็นอัตโนมัติทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นอัตโนมัติทำอะไรอ่ะเจริญสตินี่แหละเวลาเราทิ้งจากอารมณ์ความเป็นอยู่ในอากินกรรมที่เราเป็นอยู่เราก็มาอยู่กับกายนี่เป็นหลักของมัชฌิมาฐาน
พิจารณากายเป็นสติปัฏฐานพิจารณาสิ่งเหล่านั้นไม่มีสติปัฏฐานก็ตามไม่พิจารณาก็พิจารณากายเหมือนกันแต่มันอยู่ในอิริยาบถที่ทำงานไม่ใช่ทำงานอย่างเดียวทำงานในอาชีพของเรามันเป็นการช่วยชะลอกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นพองานหมดปั๊บสมมติเราเขียนหนังสือบนโต๊ะเขียนหนังสือหมดปั๊บย้อนปุ๊บกำหนดจดจ่อมาที่ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทพุทธโทพุทธโทอันนี้ก็เป็นมหาสติปัฏฐานเป็นมหาสติปัฏฐานมีสติกำหนดจดจ่อจนจิตสงบอยู่กับคำว่าพุทโธ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 สติสงบตัณหาจิตสงบจิตสงบหมายถึงตัณหามันสงบตัณหามันอยู่ที่จิตของเรานั่นแหละแต่เวลามันแสดงมาถ้าหากเราไม่เรียนรู้มันไม่รู้จักว่าคืออะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเราเรียนรู้จักมันเรารู้โอ้นี่ราคะนี่เป็นเรื่องของกิเลสโอ้นี่โทสะความโกรธโอ้นี่โลภะความโลภมันเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาราคะมันโผล่ขึ้นมาที่หัวใจของเราแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่รู้จักอะไรโผล่ขึ้นมาจักอะไรโผล่ขึ้นมาเอาหมดอะไรโผล่ขึ้นมาก็เอาหมดไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของกิเลสเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรมจึงได้เปรียบทำไมเราจำเป็นอะไรเราต้องฝึกฝนอบรมเราจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมเพื่อหลบเพื่อหลีกกองทุกมาทับถมหัวใจของเราทุกกายทุกใจทุกวิโยคทุกพัดพรากทุกได้มาทุกเสียไปทุกเจ็บไข้ได้ป่วยทุกสารพัดพอความทุกข์มันมาครอบกายของเราความทุกข์มาครอบจิตของเราเราก็ยึดเรายึดเราก็ยิงทุกข์ด้วยเหตุที่เรายึดนั่นเองมันจึงทุกข์ทุกกายทุกใจก็เพราะเรายึดแต่ถ้าเราพิจารณาตามหลักมหาสติปัฏฐานปวดกายเจ็บไข้ได้ป่วยสติกำหนดจดจ่อรู้ว่าปวดเจ็บรู้ว่าเจ็บปวดรู้ว่าปวดไม่ให้เราเจ็บไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเราเจ็บไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเราปวดและไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นกายเราว่าเป็นกายของเราทำลายความรักความใคร่ทำลายความเกลียดความชังจนหมดทำลายโทมนัสทำลายอภิชฌาความเพ่งเล็งความโลภทำลายโทมนัสทำลายความยินดีทำลายความยินร้ายสักแต่ว่ามีสติระลึกรู้ตัณหาออกมาลูบคลำไม่ได้ตัณหาออกมาตัณหาเกิดไม่ได้เมื่อตัณหาเกิดไม่ได้อุปาทานก็ไม่เกิดภพก็ไม่เกิดชาติก็ไม่เกิดทุกข์ก็ไม่เกิดความทุกข์ไม่เกิดด้วยประการอย่างนี้เราทำไงถึงจะเป็นอัตโนมัติเรามาจดจ่อดูสิใครมีเวลามากใครมีความเพียรมากใครมีความหมุนไปกับงานเหล่านี้นั่งหมุนลองดูสินั่งหมุนลองดูกำหนดจดจ่อลองดูเพื่อไม่ให้ทุกข์มันเกิดขึ้นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเราทำได้ทุกยืนทุกเดินทุกนั่งทุกนอนเนี่ยอิริยาบถใดก็ตามเจริญสิ่งเหล่านี้ให้ต่อเนื่องกันเพื่อเป็นการกำจัดไม่ให้ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นไม่ให้สมุทัยใหม่เกิดขึ้นเหลือแต่สมุทัยเก่าเหลือแต่กองทุกข์เก่ามีกองทุกข์ใหม่ด้วยเหรอมีกองทุกข์เก่าด้วยเหรอกองทุกข์เก่าก็คือกายตัวนี้กองทุกข์ใหม่ก็คือกายตัวนี้กองทุกข์ใหม่ก็คือจิตดวงนี้กองทุกข์เก่าก็คือจิตดวงนี้กองทุกข์ใหม่ก็คือจิตดวงนี้มันเกิดที่ไรเมื่อไรมันกระทบถมหัวใจของเราถ้าเรารู้ทันเรามีสติ
มีสัมปชัญญะกำกับอย่างต่อเนื่องความทุกข์ไม่เกิดลองดูที่มันไม่เกิดยังไงลองดูสิพิจารณาลองดูสิพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาเพื่อทำลายเหตุแห่งทุกข์แห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เพราะเวลามันเกิดแล้วมันย่ำยีหัวใจของเราเกิดได้ด้วยอำนาจของความหลงใจเราหลงใจเราขาดสติขาดปัญญาใจเรามืดใจเราบอดใจเราโง่ใจเราไม่ฉลาดใจเราไม่รู้เท่าไม่รู้ทันการที่เราฝึกฝนอบรมนี้ทำให้เรารู้เท่ารู้ทันมีสติธรรมมีปัญญาธรรมแต่หากมันขบมันเขี้ยวด้วยวิริยะด้วยอุตสาหะด้วยความอดความทนด้วยความภาคความเพียรด้วยกิริยาที่ตั้งอกตั้งใจกระทำตามหลักศีลตามหลักสมาธิตามหลักปัญญาหมุนเข้าไปที่กายพิจารณากายเพราะกิเลสมันพาดพิงมาที่กายตัณหามันโผล่มาที่กายกายใคร่กายกำหนัดกายยินดีเรารู้จักด้วยกันทุกคนกายมีความใคร่มีความกำหนัดมีความยินดีนั่นอะไรอ่ะนั่นเป็นฟืนเป็นไฟของมันนะพอเวลามันมาสะกิดปั๊บฟืนไฟเหล่านั้นขึ้นทันทีมันสะกิดปั๊บฟืนไฟเหล่านั้นขึ้นทันทีมันพาดพิงมาที่กายทำให้เรามีความใคร่มีความกำหนัดในกายตัวมากระตุ้นเตือนให้เกิดความใคร่ความกำหนัดก็คือจิตนึกเรื่องนั้นปรุงอย่างนี้สัญญาอารมณ์เก่ามันมาเกาะพาดพิงไปนี่ที่เกิดของมันเหตุเกิดของมันมันทำให้กิเลสใหม่เกิดทำให้กองทุกข์ใหม่เกิดกองทุกข์เก่ามันก็จะทุกข์อยู่แล้วมันก็ทุกข์อยู่แล้วเกิดทำให้เกิดทุกข์ใหม่อารมณ์ใหม่ทุกข์ใหม่อารมณ์ใหม่อีกทุกข์ใหม่อีกอารมณ์ใหม่อีกทุกข์ใหม่อีกทุกข์บนกองทุกข์นั่นแหละทุกข์ทับถมทุกข์ทับถมทับถมในหัวใจสัญญาบวกสัญญาสัญญาทับถมสัญญาสัญญาบวกสัญญาสัญญาทับถมสัญญาหลงอยู่นี่แหละเราก็เลยหลงไม่รู้อะไรเป็นเงื่อนต้นเงื่อนปลายจับไม่ได้ไม่มีปัญญาจับปัจจุบันไม่ได้ยิ่งจับปัจจุบันไม่ได้ด้วยแล้วยิ่งทำให้เราหลงกับอารมณ์ที่เป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างปรุงไปอนาคตปัจจุบันบ้างหลงเข้าไปขาดสติขาดสัมปชัญญะปรุงเข้าไปกิเลสก็ทับถมหัวใจของเราเราจะต้องเจริญสติพิจารณากายพิจารณาเวทนาร่างกายเจ็บป่วยเหมือนอย่างเรานั่งภาวนานานๆมันเจ็บมันปวดการเจ็บการปวดคือร่างกายเจ็บร่างกายปวดมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนของกายให้เราระลึกว่าอ๋อสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วสาธุ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 ขอให้ข้าพเจ้าทราบความจริงว่าคืออะไรเป็นอะไรจ่อลงไปตรงที่มันเจ็บมันปวดนั่นแหละปวดหัวเข่าปวดตะโพกปวดต้นขาเงี้ยปวดบั้นเอวปวดไหล่ปวดคอเงี้ยเรานั่งภาวนาแล้วแต่มันจะปวดบางคนมันปวดไม่เท่ากันบางทีก็ปวดตรงตะโพกเพราะเรานั่งทับเส้นทับเอ็นปวดขึ้นมาสาธุสัจธรรมเกิดขึ้นแล้วเราดูให้เห็นชาติสักหน่อยหนึ่งมันเกิดขึ้นด้วยเหตุใดโอสัจธรรมนี่เป็นของจริงปรากฏขึ้นแล้วกำหนดจดจ่อดูโชคดีของเราแล้วสัจธรรมปรากฏกับเราแล้วจ่อดูเอาสติกำหนดจดจ่อดูถ้าเราไม่กำลังไม่ตั้งสติตั้งสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อดูนะด้วยเหตุที่จิตใจของเรามันเคยอ่อนแอเคยแพ้มาแล้วเนี่ยมันก็โอ้ยเราเจ็บโอ้ยเราปวดตัณหามันแทรกเข้ามาตอนนั้นแหละตัณหาแทรกเข้ามาทีไรเมื่อไรอัตตาตัวตนมันก็โผล่ขึ้นมาความยึดความถือมันก็โผล่ขึ้นมาอุปาทานก็โผล่เข้ามาความทุกข์ทั้งหลายก็ทับถมหัวใจของเราทับถมกายแล้วก็ทุกมาที่ใจทับถมกายแล้วก็ทุกมาที่ใจร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกมาที่ใจเพราะอะไรเพราะใจมันยึดกายกายเรากายของเรา
พุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาสักทว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราท่านเอาคำพูดแง่เหตุผลอย่างไรที่ว่าไม่ใช่กายของเราท่านให้เหตุผลว่าถ้ากายของเราบอกไม่ให้เจ็บมันก็ต้องไม่เจ็บโดยเหตุที่เราบอกไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าเราบอกได้มันต้องเป็นอัตตาถ้ามันเป็นอัตตาเราต้องบอกได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้มันจึงเป็นอนัตตาแล้วทำไมมันถึงเจ็บมันถึงปวดมันเจ็บมันปวดตามเหตุตามปัจจัยของมันของใครของมันน่ะของใครของธรรมชาติดินธรรมชาติน้ำธรรมชาติลมธรรมชาติไฟร่างกายของเราประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเราลองนั่งทับอยู่นานๆสิร่างกายของเรามันเจ็บมันปวดเพราะร่างกายของเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันมีระบบไฟระบบลมระบบประสาทระบบอะไรสารพัดอยู่ในกายของเราพอเราไปนั่งอิริยาบถมันก็บังทุกการเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆมันเลยให้เราไม่เห็นทุกอยากเห็นทุกต้องนั่งไม่เปลี่ยนนั่งไม่พลิกไม่เปลี่ยนความทุกข์ถึงจะปรากฏความทุกข์นี้เป็นสัจธรรมเราตั้งใจพิจารณาหัดพิจารณาอย่างนี้จะทำให้เรามีคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ก็คือสิ่งที่อยู่ในใจของเรานั่นเองคือตัณหามันอยู่ในใจของเราเป็นคู่ต่อสู้ของเราเราพยายามฝนให้มันแหลมฝนอะไรฝนสติธรรมฝนปัญญาธรรมฝนให้มันคมให้สติคมให้ปัญญาคมให้สติแหลมให้ปัญญาแหลมเพื่อที่จะแทงมันให้ทะลุเพื่อที่จะตัดมันให้ขาดสมาธิเป็นตัวหนุนอย่าลืมสมาธิเป็นตัวหนุนทิ้งสมาธิไม่ได้เราทำอย่างนี้ดูอย่างที่รู้ที่เจ้าท่านทรงตรัสกายเราไหมถ้ากายเราต้องบอกมันได้ด้วยเหตุที่เราบอกไม่ได้นั่นแหละมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเราจริงๆอ่ะแหละเวลาจิตใจไม่อยู่ร่างกายรู้เรื่องไหมร่างกายไม่รู้เรื่องดูคนตายก็วางให้นอนยังไงก็อยู่อย่างนั้นแหละการเวลาล่วงไปก็เริ่มเขียวเริ่มซีดแล้วก็เริ่มเขียวเริ่มแข็งเริ่มกระด้างก็จับให้นอนตะแคงเงาะนอนหงายกับหงายดูแล้วก็สลดสังเวชใจเหลือเกินอัตภาพร่างกายพอวิญญาณไปปราดแล้วโอ้ยน่าสงสารเหลือเกินช่วยเก็บเราด้วยเถิดช่วยเมี่ยนเราด้วยเถิดกันอุจจาระบาดตาอะไรอุจจาระบาดตากลิ่นจะเริ่มส่งกลิ่นอุจจาระบาดตาอย่างทุกวันนี้เรามียาฉีดแล้วก็มีตู้เย็นเก็บมีหีบเย็นเก็บเพื่อที่จะระงับดับความอุจจาระความอุจจาระคือกลิ่นเราดูกลิ่นที่เราดูกลิ่นเนื้อเอ้ยเป็ดไก่เอ้ยที่มาเก็บไม่ดีมันบูดมันเน่ามันเหม็นกลิ่นเราดูกลิ่นของมันเถอะโดยเหตุที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ทานของมีกลิ่นบางครั้งเราก็ไปเจอเหมือนกันเจอปลาที่มีกลิ่นเน่าเจอไก่เจอเนื้อที่มีกลิ่นเน่าเขาทำอย่างรู้เจียวด้วยน้ำมันแดงน่ารับทานใส่เข้าไปกึบกึบกึบเข้าไปด้วยเหตุที่กลิ่นมันหมักมันหมมอยู่ข้างในมันก็ออกมาลองดูทีใครเคยเจอแม่ครัวพึงระวังแม่ครัวพึงระวังอย่าไปเสียดายมันไม่ใช่ปลาเน่าถ้าปลาเน่าเขาก็ไปขยำทำปลาแดกแต่เป็นพวกเหล่านั้นล่ะ
หากมันไม่พอจะเกิดประโยชน์เราก็ทิ้งไปนี่เราดูความอดจากบาดตาบาดจมูกความน่าสลดใจน่าสังเวชใจไม่ว่าเราหรือว่าท่านแหละนี่คือกายวิญญาณไปปราดแล้วรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอยู่เท่าไรวันอยู่ตั้งกี่วันก็ตามสมมติไม่ฉีดยาวันสองวันล่วงไปก็ไปใกล้ไม่ได้แล้วกลิ่นฉุนกลิ่นแรงกลิ่นจนจะตายนะถ้าเราแช่อยู่ในนั้นนั่นคือความอุจจาระบาดตาเพราะกายของเราเป็นกองปฏิกูลกองโสโครกแต่ด้วยเหตุที่เราหลงนั่นเองโอ้ยกายเราโอ้ยกายของเราตกแต่งหน้าตาผิวสะสวยเสื้อผ้าอาภรณ์สวยเหลือเกินสวยเหลือเกินงามเหลือเกินงามเหลือเกินเราเองหลอกเราเองกิเลสของเรามันหลอกเรางามเหลือเกินงามเหลือเกินงามเหลือเกินใช้ไปชนุถนอมไปใบหน้าใบตาทาเขียนคิ้วอย่างดีรักษาเอาไว้นะเดี๋ยวเกิดถูกน้ำขึ้นมาจะดังด่างตรงนั้นดังด่างตรงนี้โอ้รักษาเหลือเกินอยู่ไปอยู่มาอ้าวตรงนั้นด่างอ้าวตรงนี้ซีดตรงนั้นอย่างนั้นตรงนี้อย่างนี้โอ้ทุกข์ใจแล้วนะดูความหลงสารพัดที่มันหลอกให้เราหลงทุกข์กับไอ้สิ่งที่ไม่จำเป็นก็ทุกข์ยิ่งทุกข์เติมเข้าไปอีกนี่คือร่างกายท่านให้เห็นสักแต่ว่าเป็นกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราเวทนาก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราตัณหามันบอกว่าเราดูไปที่กิริยาการที่มันเสกสรรปั้นแต่งให้ชื่อว่าเป็นเราเป็นของเราจิ้มไปตรงความรู้สึกตรงนั้นเท่าความสว่างรู้โร่ด้วยสติทำด้วยปัญญาทำจี้เข้าไปตรงนั้นสว่างโร่เข้าไปตรงนั้นตัณหามันก็จะกระจายละลายหายหน้าไปไหนก็ไม่รู้เพราะตัณหามันก็มาสวมรอยจิตเราทำความรู้สึกกับจิตเราพอเราเอาธรรมมาโรยอยู่กับจิตเราเนี่ยตัณหามันก็สวมรอยไม่ได้เพราะอารมณ์ที่ชัดเจนที่สุดในใจของเราชัดเจนได้หนึ่งเดียว 100% ถ้าเป็นอย่างละ 80% เนี่ยชักลางๆไปแล้วสมมติอารมณ์5อย่างอยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยมันจางไปหมดแล้วมันลางไปหมดแล้วหาอะไรชัดเจนสักอย่างไม่ได้นะเหมือนอย่างเราดูทีวีอย่างเงี้ยเราเห็นรูปภาพด้วยเราได้ยินเสียงด้วยด้วยเหตุที่เราชินกับรูปชินกับเสียงก็เลยทำให้เราเข้าใจได้สำคัญได้ว่าเขาพูดอะไรเขาทำอะไรสำคัญอะไรถ้าหากเราไม่ชินเราจะเข้าใจอันหนึ่งอย่างดีแต่อันหนึ่งเราจะไม่เข้าใจเพราะอารมณ์ที่เราจับให้ชัดเจนที่สุดได้เพียงอารมณ์เดียวด้วยเหตุที่เราทำให้ชัดเจนได้เพียงอารมณ์เดียวเราจึงสามารถระงับดับอารมณ์ของตัณหาได้ที่มันจะเข้าไปแทรกจิตของเราพยายามทำอารมณ์ให้เด่นชัดอยู่ในปัจจุบันเฉพาะหน้าเรานี่แหละตัณหาใหม่เกิดไม่ได้เพราะมันถูกสติธรรมปัญญาธรรมจ่ออยู่เฉพาะหน้ามันโผล่เข้าไปแทนที่ไม่ได้หามันเกิดได้มันจะต้องมาแทนที่ธรรมกิเลสแทนที่ธรรมเหมือนหลวงตาท่านเปรียบเทียบนะหลวงตาท่านเปรียบเทียบว่าในจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งธรรมเปรียบเสมือนเก้าอี้ตัวหนึ่งมีคนมานั่งสองคนเนี่ยถ้านั่งเต็มก้นก็ได้คนเดียวถ้านั่งสองคนก็ได้คนละซีกก้นทำก็เช่นเดียวกันถ้าหากทำกับกิเลสพอๆกันมันก็ได้คนละครั้งคนละซีกแต่ถ้าหากทำมากกว่ามันก็ได้นั่งบนหัวใจเราเต็มๆถ้าทำน้อยกว่ากิเลสก็นั่งบนหัวใจให้เราเต็มๆในขณะที่เราตั้งอกตั้งใจอบรมภาวนาอยู่เนี่ยกิเลสดึงไปบ้างทำดึงมาบ้างกิเลสดึงไปบ้างทำดึงมาบ้าง
เหมือนกับในใจของเราเนี่ยมันถูกนั่งเหมือนเก้าอี้นั่งสองคนได้นั่งคนละซีกหลวงตาท่านเปรียบเทียบการที่เอามาเปรียบเทียบอย่างนี้ทำให้เราเกิดความเข้าใจว่าภายในใจของเรากิเลสเกิดเป็นไงทำเกิดเป็นยังไงเวลาทำเต็มแปร่ทั้งหมดกิเลสเกิดไม่ได้ก็อีกเช่นเดียวกันเวลากิเลสเต็มแปร่ในหัวใจทำเกิดไม่ได้แต่อย่าลืมว่าทำเป็นเครื่องปราบกิเลสการใดๆก็ตามการไหนๆก็ตามธรรมย่อมชนะกิเลสเราตั้งอกตั้งใจพิจารณาธรรมประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่กิเลสดับหมดได้กิเลสดับหมดได้แต่ถ้าช่วงใดระยะใดการใดขณะใดก็ตามเราเจริญกิเลสเต็มที่ธรรมก็มอดไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นมนุษย์นี่มันมีคุณธรรมอยู่ในตัวมันอาจจะแวบเข้ามาบ้างธรรมะมันมีทั้งกิเลสมันมีทั้งธรรมมันไม่ใช่มีแต่กิเลสอย่างเดียวมันมีธรรมด้วยไม่ใช่มีแต่ธรรมอย่างเดียวมีกิเลสด้วยเพราะฉะนั้นเราตั้งใจสติสัมปชัญญะกำหนดจ่อโรอยู่เราจึงได้เปรียบจ่อมาที่เวทนาจ่อมาที่จิตจ่อมาที่ธรรมคำว่าทำพิจารณาธรรมในที่นี้หมายถึงธรรมารมณ์ธรรมารมณ์อารมณ์ทั้งหลายที่เราหลับตาลืมตาพูดนึกคิดพิจารณาเป็นเรื่องของธรรมธรรมหนึ่งเป็นส่วนของมรรคที่เรากำลังดำเนินธรรมหนึ่งเป็นส่วนของผลมันเป็นส่วนของนิโรธที่เราเจริญได้แล้วที่เราเรียกว่าเป็นธรรมเป็นธรรมส่วนที่เราเจริญได้แล้วเนี่ยเรายึดไม่ได้เรายึดได้เฉพาะธรรมที่เป็นส่วนมรรคที่เราพยายามตั้งใจดำเนินเช่นอย่างการตั้งใจพิจารณาอารมณ์ธรรมารมณ์นี่เรียกว่าพิจารณาธรรมเช่นอย่างเราพิจารณานิวรณ์ 5เนี่ยเป็นส่วนของธรรมนะนิวรณ์ 5เป็นส่วนของธรรมอะไรอีกนะในบทที่เราสวดมีเยอะเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเนี่ยทุกเนี่ยก็เป็นธรรมสมุทัยเป็นธรรมนิโรธเป็นธรรมมรรคเป็นธรรมเป็นธรรมารมณ์เป็นอารมณ์หลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นหลับตาก็รู้ลืมตาก็รู้มันมีอยู่ในกายในกายของเรามันอยู่ในใจของเรามันเป็นธรรมารมณ์อารมณ์เกิดที่ใจที่เรียกว่าพิจารณาธรรมพิจารณาธรรมทั้งในส่วนธรรมที่เป็นนิโรธในส่วนธรรมที่เป็นมรรคนิโรธที่เกิดขึ้นคือผลที่ปรากฏขึ้นในหัวใจก็ย่อมพิจารณาให้เป็นที่มั่นใจการที่เราตั้งใจพิจารณานะครับเป็นมรรคอย่างหนึ่งในการสำรวจตรวจตราดูผลงานที่เราได้นี่เราตั้งใจทำอย่างนี้เราจึงจะมีผลมีอานิสงส์ใครทำบุญมาไว้มากฝึกฝนมามากลองดูที่7วันลองดูที่7เดือนลองดูที่7ปีแต่ถ้าเราทำแล้วก็ทิ้ง7ชาติก็ยังไม่เห็น7กัปก็ยังไม่เห็น7วิวัตกัปก็ยังไม่เห็นเพราะเราไม่ทำจริงเราโทษใครไม่ได้เราโทษระยะเวลายาวสั้นไม่ได้เรารู้แต่เขาทำจบภายใน7วันสมัยพุทธกาลเนี่ยแค่เอามีดโกนไปจดผมเนี่ยกำลังจะโกนผมเนี่ยบรรลุธรรมก่อนแล้วเพราะเขาสั่งสมมาเยอะแล้วผู้สั่งสมมาเยอะผู้สั่งสมมามากกับผู้สั่งสมมาน้อยผลปรากฏย่อมเนิ่นช้าและก็เร็วแตกต่างกันทำยากทำง่ายแตกต่างกันคนหนึ่งเคยบุกงานมาจนพอแรงแล้วผ่านประสบการณ์มามากไอ้คนหนึ่งเพิ่งจับตัวงานก็ยังไม่รู้จักมันจะไม่ได้อะไรบางทีเราก็ทิ้งจนหมดลงไปอยู่ในขุมนรกมาไม่รู้กี่กับโผล่ขึ้นมาโอ้ยมีสติมีปัญญาที่เป็นธรรมติดตัวมานิดหน่อยพอได้เป็นมนุษย์มนุษยธรรมเราก็ดูที่โลกมนุษย์
ในโลกเราเนี่ยฉลาดโง่เท่ากันไหมก็เพราะสิ่งเหล่านี้แหละการกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามภพตามภูมิของเราที่เราได้นี่แหละไม่เหมือนกันบางคนก็นู่นมาจากอบายมาเกิดก็เลยนิสัยสัตว์ยังมีอยู่ฝึกก็ยากอะไรก็ยากเพราะนิสัยสัตว์มีอยู่สัตว์เดรัจฉานยังมีอยู่แต่ยังไงมันก็ต้องได้พัฒนาไปได้ดีเพราะภพชาติของความเป็นมนุษย์เป็นภพชาติที่มีมันสมองดีฝึกไปได้เร็วเพราะฉะนั้นเราตำหนิติเตียนให้กับภพชาติของเราไม่ได้เราเกิดมาสมบูรณ์แบบครบอวัยวะ32ประการมีสติพอเป็นพอไปพอประมาณมีสัมปชัญญะพอประมาณมีความภาคความเพียรพอประมาณมีความอดความทนพอประมาณไปด้วยกันได้ไปด้วยเขาได้อาศัยความภาคความเพียรนี่แหละเป็นตัวเร่งเพื่อเป็นการรวบรวมสติปัญญานั้นให้เป็นคุณสมบัติเป็นอริยทรัพย์ติดเนื้อติดตัวไปทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสิ้นการทุกภพทุกชาติจนกว่าจะถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นพอสมควรแก่เวลา